นี่หมู่บ้านสปันครับแหล่งโอโซนชั้นดีของจังหวัดน่านน้ำตกที่มีรีวิวน้อยมากถ้าหารีวิวมาก่อนก็อาจจะไม่ได้มานิดเดียวท่านนิดเดียวเองอะเช้านี้13องศาหนาวมากเพราะชุดไม่ได้เตรียมพร้อมมาหนาวเป็นเลยทีมงานแล้วมาแกล โลสบายดีป่ะทุกคนผ่านช่วงโควิดมาเป็นยังไงกันบ้างนี่สิ้นปีแล้วไม่ได้เที่ยวไหนเลยนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเองเขาบอกว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยอากาศทางภาคเหนือเนี่ยหนาวมากเพื่อนบอกมาว่าเฮ้ย10องศาจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะครับไปหมู่บ้านสปานเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งโอโซนชั้นดีภาคใต้เขามีนครศรีธรรมราชใช่ไหมคีรีวงศ์ที่น่านเนี่ยเขามีหมู่บ้านสปานต้องขับรถไปต้องขับรถไปกี่โลนะร้อยกิโลบินไปถึงก็ประมาณเย็นๆต้องขับรถเดี๋ยวเราบินไปลงหน้าแล้วเดี๋ยวขับรถต่ออีก100โลไปดูว่าหมู่บ้านสปันจะเด็ดแค่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านมาทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้คนอัดอั้นผ่านโควิดมาไม่ได้เที่ยวสนามบินคนเยอะมากๆเวลาไปไหนมาไหนนะทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับอย่าลืมสวมแมสก์มาล้างมือรักษาระยะห่างด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยไอเทมที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือแมสก์นะทุกคนต้องพกติดตัวนะครับอย่างแมสก์ที่ผมใส่วันนี้เนี่ยเป็นแมสก์ของ IRPC ครับทุกคนความพิเศษของมันก็คือเป็นแมสก์ที่ผลิตจากเมทพลาสติก PP เมลโบนซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญนะครับที่นำมาใช้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพมากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปนะครับที่ทาง IRPC เนี่ยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาและก็ผลิตเองเลยเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นผ้าเมลโบนที่เป็นหัวใจสำคัญของหน้ากากอนามัยนั่นเองครับและซึ่งเจ้าตัวเม็ดพลาสติก PP เมลโบนเนี่ยนะครับยังนำมาใช้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกด้วยมากมายเลยครับเช่นหน้ากาก N95 ชุด PPE ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยสามารถสบายใจได้เลยครับว่าสามารถป้องกันพวกฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าเวลาสวมใส่หน้ากากอนามัยจะเกิดการระคายเคืองหรือก่อให้เกิดผดผื่นสิวเนี่ยสามารถหายห่วงได้เลยครับเพราะเม็ดพลาสติกที่ปราศจากสารพัทเลตทำให้ลดการระคายเคืองไม่ส่งผลต่อระบบฮอร์โมนและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วยครับดังนั้นอย่าลืมไปพบตัวนะเราขับรถขึ้นมาไปทางบ่อเกลือนะแล้วก็ระหว่างทางเจอพระอาทิตย์ตกก็เลยอยากจะแวะลงมายืนดูพระอาทิตย์ตกก่อนที่จะรับขอบฟ้าด้านหลังเรานี่ถ้าขับขึ้นไปถึงที่พักของเราแล้วนะครับน่าจะมืดพอดีไปขอยืนชมก่อนนะสว่างฮะ 7:00 น.ที่คาซาญาติหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านหมอกฟุ้งไปหมดเลยเห็นวิวอะไรเลยฮะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันเดี๋ยวให้กลับมาทานข้าวเช้าที่นี่นะอากาศดีจังเลยฟุ้งไปหมดเลยมองไม่เห็นเช้านี้13องศาครับทุกคนหนาวมากเพราะว่าชุดไม่ได้เตรียมพร้อมมาหนาวขนาดนั้นเลยโดนทีมงานแล้วมาแกมีใครได้บีบไหมฮะว่าหนาวขนาดนี้ไม่ได้บอกว่าหนาวขนาดนี้คือมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันผ่านช่วงหนาวมาแล้วนิดหน่อยว่าอากาศมันจะแบบเย็นตอนแรกมันหนาวก่อนหน้านี้นะ 2-3 วันแล้วมันก็ไม่หนาวเราเพิ่งกลับมาหนาววันนี้เลยก็โอเคถือว่าก็ยังดียังไม่ได้หนาวจนแบบแข็งจนเกินไปตอนนี้เราอยู่ที่สะพานทุกคนเป็นสะพานข้ามลำธารนะที่เป็นแบบลำธารสายหลักผ่านหมู่บ้านสปันนะจุดนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้ทั้ง2ฝั่งเลยเขาจะมีป้ายบอกนะให้เราสวมใส่แมสก์อยู่ตลอดเวลานะครับนี่เราก็ใส่มาถ้าใส่แมสก์นะเวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องทำให้รู้สึกสดชื่นด้วยผ่านดวงตาตาต้องวาวเป็นประกายถึงแม้ว่าตอนเช้าจะง่วงต้องแคร์กีตาร์ตื่นมาก็ทำก็เห็นหน้าไม่เต็มอ่ะตามันต้องมั่นใจเหมือนกับถ่ายรูปมาสวยคือใส่แมสก์นี่มันดีนะผู้หญิงก็ไม่ต้องแต่งหน้าก็ตื่นขึ้นมาแค่ดวงตาแค่เขียนคิ้วก็ออกได้เลยจริงๆถ่ายรูปได้2ฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวลำธารสวยๆแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็จะมีป้ายแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันเขามีแบบ
โฮมสเตย์ขึ้นเต็มสองข้างฝั่งนะพี่บอสคือที่เราขับผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าที่พักเยอะมากแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยขับออกมาก็ยิ่งเห็นชัดก็อีกว่ามีหลายโฮมสเตย์มากๆระหว่างทางนะใครอยากเลือกพักแบบไหนก็สามารถมาได้เลยไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่าเช้านี้บรรยากาศหมู่บ้านตอนเช้านะทุกคนใกล้ชิดอยู่กันแบบใกล้ชิดนะบ้านเรือนต่างๆก็จะทำมาจากไม้รวมคลืนกับความเป็นท้องถิ่นนะครับมีทั้งร้านชามโฮมสเตย์ระหว่างทางกินหมูปิ้งหอมมากเลยอ่ะเช้าๆมีอะไรให้เที่ยวอยู่ไหมครับถ้าอยากจะดูธรรมชาติแม่น้ำทุ่งนาก็นี่ประมาณ50เมตรเห็นรถเลี้ยวลงไปแบบเดินไปเรื่อยๆมีสะพานโบราณนะไอ้สะพานตรงนั้นนี่สะพานของสาธารณะใช่ป่ะสาธารณะนะก่อนจะกลับเข้าถึงที่พักนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับเป็นสะพานร่วมใจสามัคคีนะก็จะเห็นวิวด้านหลังเป็นแบบนี้วิวเป็นแบบที่พักต่างๆนะฮะที่อยู่รอบๆลำธารแดดแรงเชียวแต่ข้างหลังสวยจริงดูดิข้างหลังสวยมาก so we missอากาศดีมากสุดอากาศแบบนี้สดชื่นตรงนี้คือโต๊ะไฮไลท์นะครับของคาซาย่าทิพย์นะเป็นร้านเอาท์ดอร์ที่สามารถนั่งทานข้าวได้ดูนี่เราจะได้นั่งทานข้าวกับวิวแบบนี้โอ้สวยมากก็คือแต่ไม่เห็นนะวิวยังไงเออคือยังไม่เห็นแหละเดี๋ยวสายๆกว่านี้พอแสงออกมันน่าจะเห็นแต่ว่าตอนนี้คือแค่นี้มันก็สวยแล้วอ่ะมันคือทะเลหมอกก็คือทะเลหมอกแบบฟุ้งไปหมดเลยแล้วเรานั่งทานข้าวอยู่ท่ามกลางแบบทะเลหมอกแบบโคตรฟินอ่ะไม่ได้เที่ยวนานมาเจอแบบนี้นี่คือแบบหายากมากในหมู่บ้านว่าสวยแล้วตรงนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะเพราะตรงนี้เป็นวิวที่ตอนนี้ก็หมอกลงเต็มถ้าหมอกจางกว่านี้เราก็จะเห็นวิวเขาอะไรน่าจะสวยกว่านี้ตอนนี้ก็อาหารเช้ามาละมีสลัดแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาอีกเรื่อยๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยกาแฟอร่อยมากกาแฟผสมเองคือใช้วัตถุดิบของโลคอลด้วยผสมกับวัตถุดิบของนอกด้วยนะอาหารทุกอย่างอ่ะอร่อยหมดที่นี่ทุกคนถ้ามานะแนะนำอยากให้ทานอาหารด้วยนะฮะก็มีทั้งรีสอร์ทมีทั้งอาหารอยู่ในแพ็กเกจกันเลยเดี๋ยวข้อมูลยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะฮะเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะรีบไปเที่ยวต่อละช่วงสายๆจะไปเที่ยวน้ำตกสปันเนี่ยมาตอนเช้าในห้องข้างหรือห้องแบบเต็นท์นะครับ private เหมือนกันมีตรงนี้เป็นบริเวณที่นั่งทานอาหารก็จะมีวิว180องศานะฮะตอนนี้หมอกยังอยู่เต็มไปหมดเลยสวยมากอ่ะมื้อเช้านะครับก็เป็นออมเล็ตแฮมไส้กรอกนะฮะมีกาแฟมีข้าวต้มมาให้นะแยมแล้วก็ขนมปังที่อบเองนะฮะอบจากเตาถ่านที่นี่เลยหอมมากหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะครับเราก็ออกมาเดินเล่นกันหน่อยดีกว่าที่นี่มันมีอีกหนึ่งไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวก็คือน้ำตกสปันตอนนี้ถึงแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับแล้วนะยังไม่ได้ขึ้นเลยไม่เคยมาเดี๋ยวต้องเดินขึ้นอีกน้ำตกที่นี่มี3ชั้นชั้นแรกเป็นลำธารนะแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นที่3เนี่ยต้องเดินขึ้นไปประมาณ700เมตรนะฮะมาเดี๋ยวเริ่มเดินกันเลยดีกว่า50เมตรชั้นแรกยังไงห้าสิบเมตรที่ไกลมากนิดเดียวนิดเดียวเองนะจุดที่หนึ่งฮะบริเวณสะพานข้ามลำธารตรงนี้
ในค่ำคืนที่มีเพียงเฮาถึงสองและดวงจันทร์คอยยังจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอกจะห่างไกลตื่นขึ้นมาทุนนั้นคอยคิดว่ามันเพียงฝันไปโอ้ใจเดินมาประมาณ20นาทีจากข้างล่างตอนนี้ถึงแล้วชั้นที่3ข้างหลังนี้แหมเราที่เป็นยังไงถึงแล้วเป็นน้ำตกที่มีรีวิวน้อยมากถ้าอ่านรีวิวมาก่อนก็อาจจะไม่ได้มาเอาดีๆเดินเหนื่อยไหมถ้าไม่ค่อยเดินออกกำลังกายเหนื่อยพี่แต่มันไม่เจอเองมันแค่ใช่แต่พี่รู้สึกว่าเดินน้อยนะอันนี้ว่ามาแล้วมันสวยทุกคนดูดิมีเถาวัลย์ตรงนี้ด้วยจะพาไปดูใกล้เจ้าเป็นจริงได้ว่าใจดวงนี้ยังคิดถึงคอยคิดถึงเจ้าในจึงอยู่ห่างไกลคนละฟ้าคอยคิดถึงเจ้าหูบอทุกคำสัญญาที่เจ้าได้เคยให้ไว้แต่ตอนนี้บ่เหมือนเดิมขออนุญาตถอดแมสหน่อยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนนะขอสูตรโอโซนบริสุทธิ์ขอหมู่บ้านสปันนิดนึงอันนี้น้ำตกสปันอากาศดีมากสมแล้วที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านแหล่งโอโซนชั้นดีตอนเช้าก็อากาศดีมาเดินหาน้ำตกมาเดินดูน้ำตกอากาศดีมากๆสดชื่นและรับไอเย็นจากน้ำตกตรงนี้เย็นมากเลยดีอ่ะคิดถึงคอยคิดถึงเจ้าอ๋อในถึงอยู่ห่างไกลคนละฟ้าคอยคิดถึงเจ้าหูบอทุกคำสัญญาที่เจ้าได้เคยให้ไว้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้บอกเหมือนเดิมถ่ายรูปเสร็จแล้วครับทุกคนกับน้ำตกนะ700เมตรจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนรับรองว่าได้รูปสวยแน่นอนสำหรับทริปนี้หมู่บ้านสปานบอกเลยว่าแฮปปี้มากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้มานานมากๆแล้วนะใครอยากพักผ่อนใครอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์บอกเลยว่าสปานเป็นตัวเลือกที่ดีสมกับที่เขาว่าเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีมีที่พักหลายแบบมากๆให้เลือกเลยจะไปชิลๆแบบกลางเต็นท์ก็ได้หรือจะนอนดีๆมีอาหารดีๆเยอะมากๆอย่างที่เราไปนอนมาเนี่ยฟีลเหมือนแบบไปบ้านคุณปู่คุณย่าดูแลดีมากๆนะคาซาญาติถ้าใครอยากมาทริปดีแบบผมแนะนำสัก2คืนกำลังดีคืนนึงมันเดินทางมันเดินทางมานานเนาะมันใช้เวลาน้อยไปหน่อยนะแนะนำให้มา2คืนนะครับผมก็ถ้าใครอยากมาก็ตามมาได้นะครับแล้วถ้าใครชอบที่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันแล้วอยากให้เราเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะเดี๋ยววันนี้จะขอเดินทางกลับไปก่อนอย่าลืมนะครับเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหมั่นล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยที่ดีนะครับที่เรามั่นใจได้ว่าจะปกป้องเชื้อโรคให้เราได้อย่างปลอดภัยอย่างหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากเป็นพลาสติกของ IRPC ที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยเหมือนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กล่าวไว้ว่าสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว To shape material and energy solutions in harmony with life ไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าไปนะเดินลงก่อนบ๊ายบายครับ